สวัสดีครับวันนี้ก็ครูตาออกมาสอนนอกสถานที่นะครับเป็นการสอนอาจารย์นะครับอาจารย์สอนอาจารย์อีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการสอนขับรถนะครับผมก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอาจารย์อะไรยังไงก็ไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าขับไม่เป็นก็ต้องสอนกันไปนะครับผมตอนนี้ก็สอนแล้วก็ให้กำลังปฏิบัติการเข้าจอดด้านซ้ายหลายทางนะครับนี้ก็ถือว่าจอดได้ดีนะครับขนานเดินดูขวานะครับไปเลยก็ต้องฝึกซ้อมเรื่องของการจอดการอะไรเยอะๆนะครับเรื่องทางตรงก็สบายๆอยู่แล้วชิวๆนะครับมาอีกครับจันโอเคหยุดครับเดินหน้าเข้าได้เลยเทียงมาทางขวาก่อนครับตีโค้งออกมาทางขวานิดหน่อยโอเคครับเริ่มเข้าซ้ายครับเข้าเยอะๆครับเวลาเข้าเข้าเยอะเดี๋ยวเพิ่งคืนเยอะครับถูกต้องแล้วเข้ามาก่อนถูกแล้วครับถูกแล้วเข้ามาเรื่อยๆโอเคครับถูกแล้วอย่าเพิ่งคืนเยอะครับเรื่อยๆก่อนตอนนี้มุมด้านในก็จะมองยากนะครับอันนี้คือมาให้เห็นชัดเจนด้านขวาไปเรื่อยครับอาจารย์ถูกแล้วจานก็กะด้านหน้าเลยครับตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆถูกแล้วครับไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆครับสีนี้ก็จะไม่เป็นการเก็บขนานด้านซ้ายนะครับหลังจากที่เราเฉียงขวาออกไปแล้วตอนนี้มาดูว่าจานจะจอดได้หรือเปล่านะหลังจากที่ฝึกมาแล้ว 4-5 รอบนะครับ 4-5 รอบนี้จะรวมกันนะครับทั้งเดินหน้าจอดแล้วก็ถอยหลังจอดอันนี้ระยะซ้ายมันห่างมากนะครับคนขับก็หมุนซ้ายเยอะๆตอนนี้อาจารย์กำลังหมุนซ้ายมืออยู่นะครับแล้วก็ยังไม่คืนพวงมาลัยด้านขวานะครับดูจากลักษณะอาจารย์ก็คงจะเดินหน้าขึ้นไปทางขวานะครับเดินหน้าเฉียงออกไปทางขวาครับโอเคครับนี่ก็เหมือนว่าอาจารย์เข้าอย่างเดียวไม่ได้คืนพวงมาลัยครับเปิดช่องไฟด้านซ้ายครับใกล้เคียงแล้วนะครับนี่เป็นการที่ถ้าเดินหน้าเข้านะครับคนฝึกจะต้องฝึกให้รู้เลยว่าหน้ากับหลังนั้นตัวเองจะถนัดกันเลือกแบบไหนนะครับดีครับใช้ขวาหมดครับอาจารย์อันนี้ผมพูดแบบนี้คงจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าระยะมันไกลกันครับอาจารย์ต้องใช้สัญชาตญาณส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ฝึกมาแล้วนะครับพอประมาณแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าใกล้แล้วนะครับแล้วก็ดูด้านหลังถ้ามันดังติดๆอาจารย์ก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็เดินหน้าได้เลย
นี่นะครับกว่าจะเข้าจอดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่ก็จำลองขึ้นมาเหมือนว่าจอดจริงนะครับอาจารย์ถ้าตูดมันบานให้ออกขวานะครับถ้าตูดบานให้ออกขวาไปนะครับพอตูดบานให้ใช้พวงมาลัยด้านขวาแล้วก็รถมันก็จะเก็บการขนานด้านซ้ายนะครับนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขนานนะครับแล้วก็โอเคนะครับโอเคครับถอยหลังกลับมาเก็บซ้ายมานิดนึงครับอาจารย์แล้วก็เดินหน้าออกครับเริ่มหมุนพวงมาลัยกลับมาทางซ้ายครับพอถอยหลังมาจอดครับอาจารย์อันนี้ห่างไปเยอะนะครับเลยออกไปเยอะก็หยุดก่อนครับเดินหน้าใหม่อาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์หยุดระยะห่างไปเดินหน้าใหม่มันจะทำให้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดเกินด้านหลังก็จะแคบพอครับพอโอเคถอยหลังอีกนิดนึงแล้วก็เข้าซ้ายได้เลยคืนได้แล้วครับอาจารย์นี่ก็สถานการณ์จริงนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็เวลาไปขับจริงมันก็จะใกล้เคียงว่าเราเป็นไปได้ที่จะจอดได้นะครับเหนื่อยก็ต้องทนนะครับผมจานคืนพวงมาลัยด้วยครับถ้ายืนดูอย่างนี้ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แคบๆนะครับมันห่างมากนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับนี่ก็คือจอดได้โอเคแล้วนะครับให้ออกแล้วนะครับอาจารย์ก็ยังติดการเหยียบคันเร่งกดน้ำหนักไปเยอะนะครับจะทำให้รถมันโยกเยกนะครับเด้งหน้าเด้งหลังอะไรประมาณนี้นะครับปล่อยแล้วนะครับตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วอาจารย์จะได้ผ่อนคลายพร้อมกับบางทีอยู่แต่กับการฟังคำสั่งเสียงอย่างเดียวนะครับมันก็จะไปยูเทิร์นหน้านะครับอาจารย์ยูเทิร์นหน้าเริ่มปล่อยแล้วนะครับให้อาจารย์ได้ปลดปล่อยตัวเองกับการที่แบบอาจจะฟังแต่คำสั่งเสียงอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันจะได้อาจจะดูได้มีอะไรที่ต้องได้คิดบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เห็นขับชิวๆนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจอดกันครับว่าจะยากจะง่ายยังไงนะครับนี่ก็ยูเทิร์นไปด้วยนะครับเห็นนะครับอันนี้เริ่มไปยูเทิร์นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ถอยหลังเข้าจอดนะครับทบทวนThank you.
นี้ไม่ใช่เป็นการถอยหลังตรงอย่างเดียวแล้วนะครับมีการถอยให้มันมีเบี้ยวบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการไม่ใช่ว่าง่ายอย่างเดียวนะครับนี่จะต้องมาหามุมหาช่องไฟที่เราจะเข้านะครับเนี่ยตั้งหลักตรงเป็นแนวขนานกับตัวรถคนอื่นนะครับกับกล้วยที่เราเห็นนะครับพอซ้ายมันแคบก็เดินหน้าใหม่นะครับขยับเดินหน้าครับถ้าลักษณะแบบนี้เวลาถอยหลังนะครับถ้าเป็นช่องไฟกว้างแบบนี้ให้ใช้พวงมาลัยไปทางด้านขวาตัวเองนะครับอาจารย์จะใช้ถูกหรือเปล่านะครับโอเคครับใช้ถูกครับพอใช้พวงมาลัยไปทางด้านขวารถมันก็จะเข้ามาเทียบขนานด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็อาจารย์เดินมาครับเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาครับคืนพวงมาลัยด้วยครับอาจารย์คืนทางนี้ครับทางนี้ทางซ้ายเดินหน้าตรงครับอย่างนี้ก็คือขนานแล้วนะครับก็คือจบนะครับถอยหลังออกครับอาจารย์ถอยหลังออกแล้วก็ไปยูเทิร์นนะครับอาจารย์สถานการณ์มีรถมาจริงนะครับมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างผู้ขับขี่ต้องดูให้ดีนะครับยาวไปยูเทิร์นนะครับอาจารย์ตอนนี้ยูเทิร์นมาแล้วนะครับหัวรถก็ดูจากตรงนี้ไม่เกียร์นะครับก็จะชิดซ้ายไปแล้วอาจารย์ก็ขึ้นมาพอทางตรงอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มขับชิวทุกคนนะครับฟิวไปอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่เรื่องของการเลี้ยวก็นะครับก็เช่นเดิมให้ระวังนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับแบบชิวๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่เทิร์นด้านหน้าครับมีการเปิดไฟเลี้ยวด้วยโอเคครับมีการเลี้ยวค่อนข้างดีนะครับก็เป็นการจอดชิดซ้ายเองครับอาจารย์การเปิดประตูด้วยครับเนื่องจากน่าจะมีปัญหากับการมองกระจกมาครับถอยมาครับอาจารย์มีคืนพวงมาลัยด้วยนะครับอาจารย์ถ้าไม่คืนหน้ามันจะชนแทนหลังคืนมาทางซ้ายก่อนครับถอยหลังถอยครับเรื่อยๆครับถูกแล้วถอยไปเรื่อยๆให้แช่ขวาไว้หน่อยๆครับอาจารย์ถ้าซ้ายรถมันก็จะเข้าซ้ายเหมือนเดิมแช่ขวาไว้ขวาตัวเองครับเริ่มคืนนะมาดูกันนะครับช็อตสุดท้ายนะครับของเทปนี้
ขอบคุณที่ตามรับชมครูต้านะครับถ้าชอบสไตล์การสอนก็ติดต่อได้ที่0883350072นะครับติดตามที่ปุ่ม Subscribe ด้านขวามือได้เลยนะครับโลโก้สีแดงๆนะครับโผล่ขึ้นมาปุ๊บมันให้รีบกดปั๊บเลยนะครับเปิดช่องไฟด้านซ้ายพอประมาณไม่ต้องเยอะนะครับเดินหน้าไปคืนขวาครับเปิดช่องไฟแล้วก็เวลาถอยหลังจะได้ม้วนซ้ายเดินขึ้นไปให้ถึงที่สุดครับเวลาถอยจะได้ง่ายตรงนี้ก็ถ้าห่างแบบนี้ก็เข้าซ้ายนะครับซ้ายมือคนขับนะครับหมุนพวงมาลัยทางซ้ายมือคนขับหมุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ขยับรถเรื่อยๆแล้วก็มีการม้วนขวาคืนด้วยนะครับเวลาขับอันนี้ก็มีการปรับให้รถขนานด้านซ้ายนะครับโดยการเดินหน้าม้วนซ้ายแล้วก็มีการหยุดรถคืนพวงมาลัยด้วยนะครับอาจารย์พวงมาลัยคืนให้ล้อตรงครับอันนี้ก็ผ่านแล้วนะครับจานไปยูเทิร์นเลยครับยูเทิร์นเลยอย่าลืมดูด้านหลังด้วยนะครับไปเรื่อยๆยาวไปเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมครูต้ามมส.สอนขับรถยนต์นะครับผมสวัสดีครับ